ก็มาที่ด้านในเรียบร้อยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าผมแถมพรมให้ไปเลยนะครับทั้งคันอ้าวทำไมถึงแถมเก็บไว้มันก็ไม่ได้ใช้นะผมเดี๋ยวมันเน่านะก็เลยแถมไปนะผมให้คุณลูกค้านะชุดนี้ผมบอกเลยว่าทั้งชุดนี้ก็หมื่นกว่าบาทนะครับผมนะเดี๋ยวผมมาบอกข้อแตกต่างสักหน่อยนะครับผมระหว่างตัว E กับตัว EL นะครับ1นะครับผมนะเบาะไฟฟ้า2ข้างนะครับแล้วก็2นะครับผมไอตัวปรับเบาะด้านข้างเนี่ยไอฝั่งคนนั่งเนี่ยตัว E จะไม่มีมาให้นะครับแล้วก็ตัวเมมเบาะนะครับผมจะไม่มีนะครับอันนี้ก็มีให้ครบนะครับทั้งหมดเลยนะขาดแค่Navigatorนะครับที่จะไปอยู่ในตัว 2.4 นะครับผมโอเคนะครับก็คันนี้นะผมไปลองขับมานะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกไปนะครับคันนี้เพิ่งกลับมาจากช่างนะก็มีไปเช็คช่วงล่างของเหลวต่างๆนะครับผมนะก็มีช่วงล่างนะครับผมมีเสียงนิดหน่อยนะครับก็จัดการเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะเหลือเป็นของเหลวนะครับก็เดี๋ยวนับศูนย์เข้าไปนะครับก็เอาเป็นประวัติศูนย์ไปนะครับผมโอเคนะครับจากเมื่อกี้นะที่ว่าแบบลองขับมาเมื่อกี้ผมมีไปลองรถนะครับก่อนที่ว่าจะถ่ายคลิปนะก็มีแท่งเครื่องนิดหน่อยนะครับผมแต่ถามว่าบะไอ้มันไม่ได้หนักนะคือบางมากนะครับผมขับธรรมดาเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับขับธรรมดาเนี่ยไม่รู้สึกเลยนะสวัสดีครับวันนี้ผมก๊อฟประดับยนต์นะครับวันนี้ก็จะพามาชมคันนี้นะครับผมนะรถเข้าใหม่อีก1คันของเรานะครับอันนี้เป็น Honda Accord นะครับผม 2.0DL นะครับรถปี2014นะครับผมตอนนี้ราคายังไม่ได้นะครับถ้าสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับนะเดี๋ยวเรามีราคาพิเศษให้นะครับแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆช่วงนี้แบบเพียบเลยนะครับผมนะจัดเต็มจริงๆนะครับโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะครับนะก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคันนี้นะว่าเก็บงานตรงไหนไปแล้วบ้างนะครับหรือมีตรงไหนต้องเก็บเพิ่มนะครับผมส่วนยอดผ่อนของคันนี้นะครับนะผมคิดนะคร่าวๆนะครับผมนะน่าจะอยู่ประมาณ 8,000-9,000 บาทนะครับผมบอกเลยว่าผ่อนไม่ถึงหมื่นแน่นอนนะครับผมนะรถไซส์ใหญ่นะครับผมนะแบรนด์หรูๆนะครับรถหรูผู้บริหารนี้ผ่อนไม่ถึงหมื่นนะครับผมมีที่นี่นะครับผมนะรีบติดต่อเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าสักหน่อยนะครับผมว่าคันนี้มีต้องเก็บงานอะไรกันบ้างหรือเปล่านะครับนะแต่ผมดูจากคร่าวๆแล้วนะคันนี้ผมบอกเลยว่ารถสวยมากๆนะครับนะคันนี้รถสวยมากๆนะครับแทบจะไม่ต้องเก็บงานเลยนะครับเดี๋ยวมีขัดโคมไฟหน้าให้แค่นั้นนะครับผมนะเพราะว่าเอาจากที่ผมดูนะค่อนข้างจะเริ่มเหลืองแล้วนะครับนะเหลืองนะครับผมนะเกิดได้หลายสาเหตุนะครับผมนะจอดตากแดดตากฝนตากนู่นตากนี่ตากนั่นนะครับเป็นหมดนะครับผมนะรถสภาพแม่งดีนะอันนี้พูดเลยนะผมกับตากล้องเลยสภาพรถแม่งดีจัดเลยนะครับไม่รู้จะพูดอะไรดีนะครับมาแม็กนะแม็กยังไม่ได้ปัดเลยเอาคิดดูแล้วกันนะครับแม็กเดิมๆนะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะอันนี้ผมบอกเลยว่าลูกค้าเอามาขายคันนี้นะครับเป็นยางปี2020นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้พี่ตั้มไปขับดูนะเพราะว่าช่วงนี้ก็งานค่อนข้างจะรัดตัวนะครับผมก็เดี๋ยวให้พี่ตั้มลองไปวิ่งดูนะครับผมยางปี20นะถ้าดังก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับผมถ้าไม่ดังก็ต่อได้ยาวๆนะครับผมเพราะว่าคันนี้ดอกยางแน่นอยู่นะครับนะเนื้อยางดอกยางแน่นนะครับผมหน้ายางไม่มีแข็งนะครับผมนะหน้ายางปกติเลยนะครับก็ถือว่าวิ่งงานค่อนข้างโอเคนะครับผมนะก็ยังถือว่าใช้งานบ้างนะครับไม่ได้จอดทิ้งนะนี่เลยครึ่งนิ้วผมฮะเหมือนโหลดแต่ไม่น่าใช่ นะมานะครับผมมาต่อของเรานะครับคราวนี้ผมบอกเลยว่ายังไม่ได้ขัดสียังไม่ได้ล้างนะครับผมก็เดี๋ยวรอขัดรอล้างนะครับแต่จากที่ผมดูประเมินด้วยสายตาเบื้องต้นนะครับผมสีแทบจะไม่ต้องเก็บเลยนะครับนะด้านข้างนะครับผมก็อันนี้ได้มาเป็นกระจกไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าออโต้นะครับผมนะแล้วก็มีคีย์เลสมาให้พร้อมนะครับผมมีม่านข้างมาให้นะทำไมไม่ปิดกระจกนะครับด้านหลังมีม่านข้างมาให้นะครับผมเอ้ยไม่ใช่ด้านหลังนี่ด้านข้างมีม่านข้างมาให้นะครับด้านหลังก็มีม่านหลังมาให้พร้อมนะครับอันนี้เดิมๆเลยนะสีแบบบางเลยนะอันนี้เป็นงานไฟเบอร์นะครับพอไปอาจจะแปลกตาหน่อยนะนี่เนื้อเหล็กนะครับโอเคอันนี้น่าจะไม่ต้องเก็บงานเลยนะครับด้านหลังนะครับผมมีถัดหลังให้พร้อมแล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับดูสักหน่อยคันนี้มีจมน้ำมีตัดต่อมีชนมาหรือเปล่านะครับอุปกรณ์ติดรถครบนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับไม่มีจมน้ำนะครับผมนะเศษสนิมไม่มีเกาะนะครับแล้วก็ไม่มีตัดต่อแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะสภาพรถดีๆอันนี้ก็เช็คนู่นเช็คนี่เช็คนั่นพร้อมนะครับมาดูสักหน่อยนะครับผมนะใต้ฝาเดิมๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะ คุยอะไรกันดีนะครับรถมันค่อนข้างพร้อมใช้อะไม่รู้จะคุยอะไรดีนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งกลับมาจากเช็คอู่ของเรานะครับผมนะก็เดี๋ยวมีนัดเข้าศูนย์อีกทีนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้พร้อมนะครับผมนะเมื่อกี้ก็ไปเช็คช่วงล่างมานะครับช่วงล่างโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวต่อไปก็ไปดูภายในกันสักหน่อยนะครับผมว่าข้างในเนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับเอาอย่างมาโอเคครับผมนะก็มาที่ด้านในเรียบร้อยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าผมแถมพรมให้ไปเลยนะครับทั้งคัน
อ้าวทำไมถึงแถมเก็บไว้มันก็ไม่ได้ใช้นะผมเดี๋ยวมันเน่านะก็เลยแถมไปนะผมให้คุณลูกค้านะชุดนี้ผมบอกเลยว่าทั้งชุดนี้ก็หมื่นกว่าบาทนะครับผมนะก็สั่งมาแล้วก็ลูกค้าเก่าไม่เอาอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเขาสั่งมาเองหรือว่าอะไรเนี่ยก็สั่งมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ก็เลยแถมให้ลูกค้าไปนะครับมาเดี๋ยวมาดูบอร์ดสักหน่อยนะครับนะฝั่งผมนะครับผมมีต้องเสริมฟองน้ำนะครับแล้วก็ด้านบนนี่หนังขาดนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนหนังให้นะครับนะ อันนี้หนังขาดนะเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับแล้วก็สำหรับฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นมียุบหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเสริมฟองน้ำเข้าไปนะครับนะตรงกลางปีกนะครับโอเคถ้าโดยรวมเนี่ยผมดูจากสภาพแล้วก็ถือว่าดูดีนะถือว่ารถสภาพดูดีมากๆนะครับมีแค่เบาะฝั่งคนขับนะครับที่ค่อนข้างจะใช้งานมาพอสมควรนะเบาะขาดนะครับฝั่งนี้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเปลี่ยนหนังไปนะครับผมแล้วก็เสริมฟองน้ำขึ้นมาเดี๋ยวผมมาบอกข้อแตกต่างสักหน่อยนะครับผมระหว่างตัว E กับตัว EL นะครับ1นะครับผมนะเบาะไฟฟ้า2ข้างนะครับแล้วก็2นะครับผมไอตัวปรับเบาะด้านข้างเนี่ยไอฝั่งคนนั่งเนี่ยตัว E จะไม่มีมาให้นะครับแล้วก็ตัวเมมเบาะนะครับผมจะไม่มีนะครับอันนี้ก็มีให้ครบนะครับทั้งหมดเลยนะขาดแค่นาวิเกเตอร์นะครับที่จะไปอยู่ในตัว 2.4 นะครับผมผมไปดูไหนล่ะโอเคนะครับก็จะขาดไปแค่นาวิเกเตอร์นะครับสำหรับเจ้าตัวคันนี้นะไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะมีแค่กล้องหลังมาให้นะโอเคมีกล้องหลังมาให้นะครับเลนส์วอชก็ไม่มีนะครับสำหรับตัวนี้นะก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมสำหรับรถปี2014นะครับได้ลูกเล่นมาก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับหน้าจอด้านล่างก็เป็นตัวทัชสกรีนนะครับผมนะก็สามารถจิ้มได้นะครับเล่นในพอร์ตต่อบลูทูธได้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะถ้าสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับนะผมก็ได้นะครับผมก็ได้มันเป็นแบบ power นะครับมี multi function นะครับมี cruise control มาให้พร้อมนะครับส่วนเกียร์นะครับผมนะก็จะมีเป็นเกียร์โลมาให้พร้อมนะครับก็เอาไปใช้ขึ้นเขาลงเขาได้นะครับโอเคนะครับก็คันนี้นะผมไปลองขับมานะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกไปนะครับคันนี้เพิ่งกลับมาจากช่างนะก็มีไปเช็คช่วงล่างของเหลวต่างๆนะครับผมนะก็มีช่วงล่างนะครับผมมีเสียงนิดหน่อยนะครับก็จัดการเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะเหลือเป็นของเหลวนะครับก็เดี๋ยวนับศูนย์เข้าไปนะครับก็เอาเป็นประวัติศูนย์ไปนะครับผมโอเคนะครับจากเมื่อกี้นะที่ว่าแบบลองขับมาเมื่อกี้ผมมีไปลองรถนะครับก่อนที่ว่าจะถ่ายคลิปนะก็มีแท่งเครื่องนิดหน่อยนะครับผมแต่ถามว่าบางมันไม่ได้หนักนะคือบางมากนะครับผมขับธรรมดาเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับขับธรรมดาเนี่ยไม่รู้สึกเลยนะก็มีช่วงล่างเปลี่ยนโช๊คทำโช๊คอะไรให้พร้อมนะครับผมก็จะเหลือของเหลวนะอย่างที่บอกไปนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเร่งเครื่องกันสักหน่อยนะครับผมแล้วก็ลองดูเกียร์นะครับว่าเกียร์เปลี่ยนปกติไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรตรงไหนบ้างหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมบอกเลยว่าเครื่องเดินนิ่งมากๆนะครับผมรถกี่ปีเนี่ย6ปี7 8ปีนะครับรถ7 8ปีแล้วนะครับผมเครื่องยนต์ยังแน่นอยู่เลยนะครับนะต่อไปก็เกียร์นะครับเดี๋ยวลองดูเกียร์นะครับเปลี่ยนปกติไหมโอเคเกียร์เปลี่ยนปกตินะครับเกียร์เปลี่ยนปกตินะโอเคมี D3 นะครับผมแล้วก็มี L นะครับเกียร์โลนะครับผมนะก็ไว้ขึ้นเขาลงเขานะครับก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับผมนะทั้งเกียร์แล้วก็เครื่องยนต์นะครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับด้านหน้านะก็ออปชันเยอะพอสมควรนะครับผมนะก็สไตล์ของ Accord เขานะครับผมนะรถหรูผู้บริหารนะครับออปชันแน่นอยู่แล้วนะเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวไปดูด้านหลังสักหน่อยนะครับผมว่าได้ออปชันอะไรเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่านะครับผมไปมานะครับผมด้านหลังนะเป็นไงผมใหม่ปะใหม่ปะเป็นไงรถภายนอกแบบเซอร์โซมนะครับผมนะเปิดเข้ามาทีภายในนี่ผมใหม่มากนะครับก็เพิ่งแกะมาใส่นะครับผมเมื่อกี้เลยนะเพิ่งแกะมาใส่เมื่อกี้เลยนะครับนะสำหรับพรมนะครับก็ไม่เป็นไรครับแถมให้ไปนะเพราะว่าเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะมาด้านหลังนะครับผมอันนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะเป็นเหมือนจะเป็นรถผู้บริหารจริงๆนะครับเพราะว่ามีเบาะแค่ด้านนี้นะที่ยุบลงไปนะครับนะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเสริมฟองน้ำให้ไปนะครับด้านตรงกลางนะครับก็มีที่พักแขนมาให้นะแล้วก็ที่วางแก้วนะครับ2ใบนะแล้วก็อะไรโปรยหวยหยอกๆนะครับเป็นสลิปนะโอเคแล้วก็มีแอร์หลังมาให้นะครับสำหรับด้านหลังนะครับแล้วก็ไฟนะครับมุมนะครับของ2ฝั่งนะก็เอาไว้อ่านหนังสือนะครับผมแล้วก็ม่านหลังนะครับผมม่านด้านข้างนะครับก็มีมาให้พร้อมนะก็ถือว่าออปชันเยอะพอสมควรนะครับผมแน่นๆเลยนะอันนี้ก็บอกเลยว่าผ่อนไม่ถึงหมื่นแน่นอนนะครับผมนะก็เดี๋ยวลองดูราคานะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับภายในก็ถือว่าออปชันแน่นนะครับผมออปชันให้เยอะมามากพอสมควรนะเดี๋ยวไปดูหน้าเครื่องสักหน่อยนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกไปนะมีถ่ายของเหลวของเหลวยังไม่ได้ถ่ายนะอย่าลืมนะครับของเหลวยังไม่ได้ถ่ายนะเดี๋ยวนัดศูนย์ไปถ่ายของเหลวนะครับไม่ใช่ว่าไปดูหน้าของเครื่องเอ้ยน้องน้ำมันเครื่องดำของเหลวยังไม่ได้ถ่ายนะครับผมเพิ่งไปเช็คช่วงล่างมาแล้วก็แหลกพวกพวงมาลัยแล้ววันนี้ผมเช็คให้พร้อมนะครับเดี๋ยวนัดศูนย์เข้าไปนะถ่ายพวกของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับผมนะเดี๋ยวไปดูกันหน้าของเครื่องเป็นไงบ้างนะครับมานะครับผมมาดูหน้าของเครื่องกันสักหน่อยนะครับเป็นไงใหม่ปะ
ใหม่ดีเมื่อกี้เขาเช็ดนะครับผมนะเพราะว่าสภาพค่อนข้างจะพอสมควรนะเมื่อกี้มันเลอะน้ำมันนะครับผมนะพวกคราบไอ้ต่างๆนะครับเพราะว่าคันนี้อย่างที่บอกไปนะเข้ามายังไม่ได้ล้างนะครับนะน้ำมันเครื่องนะอย่างที่บอกไปนะครับผมเอ้ยแต่มันยังใสอยู่นะน้ำมันเครื่องใสนะน่าจะเปลี่ยนมาแล้วเหรอนี่น้ำมันใสมากเลยนะครับนะเดี๋ยวลองเช็คอีกทีนะครับผมนะเพราะว่าน้ำมันใสมากเลยเหมือนจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับโอเคนะครับผมนะฝากระโปรงนะครับเดิมๆเลยไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นบาร์โค้ดนะก็สามารถไปเช็คเลขตัวเครื่องเอ้ยเลขเครื่องได้นะครับผมเอ้ยเลขตัวถังได้นะครับว่ารถคันนี้มีปัญหาอะไรบ้างนะครับผมนะแล้วก็คานนะครับเอาแล้วทำโชคแล้วนะคันนี้ทำโชคมาแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะเปิดด้วยเอ้าเปิดทำไมแล้วเดี๋ยวเขารู้หมดว่าเราทำนะครับนะโชคเปลี่ยนไหมนะครับแล้วก็พวกคานต่างๆนะครับผมนะเดิมๆเลยนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดมาแน่นอนนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะเพราะว่าช่วงล่างเช็คให้แล้วก็เหลือนัดศูนย์นะครับผมแต่ของเหลวเมื่อกี้ผมขอเช็คกับพี่ตั้มดูสักหน่อยนะครับผมว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยถ่ายไปหรือยังเพราะว่าเมื่อกี้น้ำมันเครื่องใสมากนะครับแต่ไม่เป็นไรนะถ้าน้ำมันเครื่องถ่ายแล้วเดี๋ยวไปถ่ายน้ำมันเกียร์กันนะครับแล้วก็ภาษีคันนี้นะครับนะหมดมีนานะครับอุ้ยโทษหมดมีนาปี66นะครับผมใช้อีกยาวๆนะกี่เดือน5เดือนเออก็เกือบครึ่งปีนะ4-5 เดือนก็เกือบครึ่งปีนะไม่เป็นไรเดี๋ยวภาษีหมดปีหน้าแล้วกันนะครับผมนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กด Subscribe นะเพื่อจะได้แจ้งเตือนในคลิปเรานะครับคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากคันนี้ด้วยนะครับผมนะ Honda Accord นะครับ 2.4 เอ้ยไม่ใช่ 2.0 EL นะครับผมปี2014นะผ่อนไม่ถึงหมื่นแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะอะไร 9,000 ต้นนะ 9,000 ตากล้องบอก 9,000 ต้นๆนะโอเคนะครับไม่รู้ใครเป็นเจ้าของเต็งนะโอเคตากล้องบอกว่าผ่อน 9,000 ต้นๆนะครับผมก็น่าจะราคาประมาณนั้นนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ